สวัสดีน้องๆนักศึกษาปี1ทุกๆคนนะครับวันนี้พวกพี่3คนเนี่ยจะมาสอนน้องๆร้องเพลงเชียร์นะครับพี่จะร้องให้ฟังแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆต้องปรบมือตามกันเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงโอเคไหมครับโอเคโอเคไหมครับโอเคปรบมือพร้อมๆกันครับ1 2 3สวยเอ้ยสวยเอ้ยสวยอย่างนี้อย่ามีผัวเลยเอาไว้ชมเชยให้ลมพัดเย็นน่าดูน่าดูน่าดูอยู่หน้าแดงอยู่หน้าแดงหน้าแดงหน้าดูตอนไว้ตอนไว้ตอนไว้เอาไปบ้านเราเอาไปหุงข้าวให้แม่เรากินหุงไม่ดีจะตีให้ดิ้นหุงไม่เสร็จจะตีให้ตายนะครับน้องๆก็ฝึกไว้นะครับพอไปดูละครเวทีจริงๆน้องๆต้องร้องเพลงนี้นะครับพี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับประเวทีค่ะสวัสดีครับ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 ทุกคนเลยนะคะเมื่อกี้ที่ได้ยินไปนะคะเป็นนะคะเพลงเชียร์นะจากละครเวทีเรื่องว้าวุ่น2013ครับนี่ฮะตอนนี้คุณผู้ชมนะอยู่กับเรานะคะกับก้องกับแมทชิลและน้องๆ3คนในรายการนี่แหละครับ Why Society ของเรานะครับสดๆกันแน่นอนครับทุกศุกร์ 20:30 ถึง 23:30 แน่นอนครับและนี่เราก็อยู่กับน้องๆ3คนจาก AF นะครับน้องแม็กน้องกระชาแล้วก็น้องโซ่นี่ค่ะสวัสดีครับ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 เมื่อกี้นี่เป็นเพลงเชียร์ในละครใช่ไหมเป็นเพลงเชียร์ของคณะสถาปัตย์จุฬาครับผมเป็นเพลงเชียร์ที่เขาใช้กันจริงๆของจริงเลยครับเลยครับเนื้อคือเนื้อหาคือสวยเอ่ยสวยจริงใช่ก็คือปกติเวลาเชียร์กีฬางี้ใช่ไหมครับของคณะอื่นเขาจะมีเพลงเชียร์กีฬาอย่างจริงจังพอคณะสถาปัตย์มาแบบไม่รู้จะจริงจังทำไมก็เอาเพลงเนี้ยไปร้องแบบแซวกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามก็เลยคือแซวสาวๆที่น่ารักน่ารักของฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เห็นมองพี่ก้องแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยมีความหมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกอะไรให้ลมพัดลมอะไรนะให้ลมเลยนะให้ลมพัดเย็นลมเย็นไม่ต้องพัดแล้วค่ะตัวจะเหี่ยวไปแล้วค่ะนี่แหละครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเวทีว้าวุ่นนี่ก็จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องว่าคอมเมดี้โชว์ครับผมคือเป็นละครเวทีซึ่งเน้นเป็นด้านคอมเมดี้อย่างเดียวเลยอาจจะมีร้องเพลงบ้างใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆแล้วก็มีการพิมพ์มาถึง20 ครั้งเลยอย่างที่รู้กันนะครับก็คือเกี่ยวกับคณะสถาปัตย์ของจุฬาซึ่งก็จะมีแบบว่าคนดังที่อยู่ในแก๊งนี้นะฮะมีอย่างเช่นพี่ตั้วสรัญญูครับพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าครับคุณเจี๊ยบวัชระครับเดียมนะครับคุณเสนาโค้กนะใช่ครับแล้วคุณหยุดละคะเสนาโค้กโยนโยนโยนจุฬานนท์นะคะครับถามหน่อย3ท่านนี้รับบทเป็นใครบ้างก็สำหรับตัวผมเองนะครับประชาก็รับบทเป็นหยอยในเรื่องก็คืออภิเจี๊ยบวัชระครับผมเป็นพี่เจี๊ยบเป็นผู้กำกับละครเวทีบ้าวุ่น2013แล้วเขาเลือกคุณเป็นตัวเขาใช่ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ของตัวหยอยนะครับก็จะเป็นคนขี้ประชดครับก็คือแบบสามารถประชดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอ่ยหรือว่าสิ่งของที่ไม่มีชีวิตอย่างเก้าอี้เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะแนวได้หมดเลยประชดได้ทุกอย่างกวนเพื่อนแต่ก็รักเพื่อนครับแล้วน้องแม็กครับน้องแม็กครับผมแม็กรับบทเป็นพี่ตั้วสรัญญูครับผมอุ้ยหล่อเหมือนตัวจริงเลยอ่ะอันนี้บทนี้ค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าพี่ตั้วแกถือเป็นตำนานคนนึงนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าพอเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยแล้วเราไปเจอบทความของพี่ตั้วแกบอกว่าคนที่เล่นเป็นตัวของต้นหรือตัวพี่ตั้วสรัญญูเนี่ยคือเล่นไปเลยเล่นให้สนุกตามจินตนาการไม่ต้องคิดว่าต้องแบบว่าทุกอย่างเป๊ะตามตัวเขาอะไรเงี้ยครับคือเขาจะรอดูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสบายใจขึ้นแบบว่าเรามองแล้วว่าตัวต้นเนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อรักเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความแบบว่ามุ่งมั่นเกินแหละแบบว่ามุ่งมั่นมากใช่แบบว่าเหมือนตั้งใจเรียนอยากเรียนก็คืออยากเรียนให้ดีแต่คือสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเรียนดีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับก็คือตั้งใจมากเคยเจอตัวจริงไหมจะรู้จักกันกับภรรยาของพี่ตั้วครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลใช่ครับผมก็เคยคุยกันว่าพี่เขาชวนไปทำดีเจอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับสำหรับน้องโซ่ขอบคุณมากนะคะพี่เข้าใจแล้วครับเร็วไปเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นใครใจครับใจคือใครคะในตัวจริงตอนนี้คือพี่เดือนครับไม่ได้อยู่ใน5คนครับเป็นเพื่อนเหมือนกันพี่เดือนใช่พี่เดือนนะคะคาแรคเตอร์ล่ะคะน้องโซ่คาแรคเตอร์ก็เป็นคนที่จริงจังครับเป็นคนจริงใจแล้วก็ชอบเป็นหัวหน้าครับอ๋อเหรอคือจะเป็นผู้นำเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจริงเหมือนตรงกับตัวเองไหมเขาจะคิดว่าตัวเองเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทั้งที่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าครับก็คือแบบคอยพูดเสริมหัวหน้าอีกทีนึงเอาเหมือนคอยลูกไล่แหละใช่ครับเหมือนลูกไล่แหละแล้วจริงๆแล้วใครเป็นหัวหน้าถ้าอย่างนั้นความจริงในกลุ่มเพื่อนเราไม่มีใครเป็นหัวหน้าไม่มีใครเป็นหัวหน้าจะมีใจเนี่ยแหละครับที่โผล่ขึ้นมาแบบเฮ้ยข้าดูเหมือนหัวหน้านะแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วมันตรงกับตัวจริงคุณไม้โซ่ไม่ตัวจริงเป็นไงคุณโซ่ตัวจริงก็เป็นคนที่แบบ
ชอบอยู่เงียบๆครับไม่ค่อยพูดไม่มั้งจะใช่เหรอใช่ครับพี่หลงเชื่อเลยอ่ะเป็นคนที่อยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยเกรงใจคือจะไปทำงานกับพวกพี่ไงครับก็เกรงใจให้พี่เขาเริ่มก่อนอะไรเงี้ยครับเริ่มก่อนไม่ชอบไปแบบล้ำหน้าเดี๋ยวจะดูแบบเป็นคนที่แบบเหมือนกับเกินหน้าพี่ๆเขาไม่ดีครับครับโอเคโอเคได้แล้วเอาเลยโซ่เอาเลยตามใจโซ่เลยถ้าโซ่อยากเป็นคนในจินตนาการแบบนั้นพี่ก็จะเอาเลยตัวจริงดิแล้วนอกจากนี้มีใครแสดงกับเราบ้างก็มีต้นใช่พี่ต้นมานงชัยครับผมก็รับบทเป็นพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าใช่ครับโอ้หน้าเหมือนกันเลยเนาะเหมือนเลยเนาะคือต้นเนี่ยคืออันจริงแล้วลุคเนี่ยอาจจะไม่เหมือนพี่ดีแต่ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันคือเขาเล่นกีตาร์ตลอดใช่ครับเดินไปไหนมาไหนก็จับกีตาร์มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเวลาเขาไปเล่นมีใครไปเฝ้าเขาไหมเฝ้าไหมมีคนไปเฝ้าเขาไหมไม่มีกำลังจะมีแล้วกำลังจะมีแล้วแล้วมีใครอีกนอกจากต้นเรามีพี่เปอร์สุวิกรมครับผมเปอร์สุวิกรมที่เป็นพิธีกรเป็นเรารุ่นใช่ใช่ครับผมก็อันนั้นเขามารับบทเป็นจุนหรือว่าตัวพี่จิกประภาจิกประภาแล้วใครเล่นเป็นเนี้ยนะเสียนาโค้กอะอันนี้คือห้องชื่อห้องเต้ครับเป็นเพื่อนผมนี่แหละเพื่อนคณะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยคนนั้นนะครับคนที่ซ้อมใส่แว่นด้วยไอ้หนวดนะครับหนวดใส่แว่นหน้าเหมือนกับเป็นคนญี่ปุ่นจันทิปถอยใช่ไหมคะครับผมคือเขาเป็นนักแสดงละครเวทีเล่นมาหลายเรื่องมากแล้ว20กว่าเรื่องได้ครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนบทในเรื่องนี้ด้วยใช่มีช่วยเขียนบทในวาวุ่น2ซ้อมกันหนักไหมซ้อมกันหนักไหมเรื่องนี้อ๋อก็เราซ้อมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้ก็หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเริ่มไล่ตูดไปแล้วใช่กำลังจะเริ่มแสดงแล้ววันที่เท่าไหร่ครับวันที่13ถึงวันที่29กันยายนครับผมวันที่ไหนนะคะ20 13ถึง29กันยายนแสดงที่ไหนครับแสดงที่ไหนแสดงที่ M Theater อ้าวฝากคุณฝ่ายข้อมูลที่ฝ่ายข้อมูลฝากที่ไหนครับที่ไหนยังไงครับว่าขายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับบัตรมีราคา 1,000 1,500 2,000 ครับโอ้วันศุกร์เล่นรอบทุ่มครึ่งครับวันเสาร์อาทิตย์เล่นรอบบ่าย2ครับเยี่ยมเลยแต่ก็ทั้งหมดกี่อาทิตย์นะคุณอาทิตย์ดูดิ15รอบเอ้ย15เล่น9รอบ9รอบครับ9รอบ13ถึง29เล่นเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเราเล่นกันแค่เราแบบยิงๆอ่ะเล่นแค่มีแค่9รอบเองนะคุณตายแล้วซ้อมมันเหนื่อยเลยนะคุณรู้มั้ยการละครเวทีโดยเฉพาะคอมเมดี้เนี่ยนะมันเป็นการแสดงขั้นเทพมากครับจริงครับหนักใจป่ะเอานี่ก่อนเลยโซหนักครับเพราะว่าไหนบ้างอ่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยครับละครทีวีอย่างเงี้ยครับก็แบบเรื่องแรกแล้วมันรู้สึกแบบตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากหยุดตรงไหนแล้วบอกพี่ครับต่อได้ครับผมไม่แต่ว่าผมว่าข้อดีของการที่โซนไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเนี่ยคือเขาเหมือนแบบผ้าขาวอ่ะสดครับเขาเรียกว่าสดสดครับสดครับโอ้อย่าพูดคำนี้ครับพี่กองเขายิ่งแบบว่าพี่กองขอตัวนี้นะครับหิวเลยครับแล้วของแม็กครับแม็กเพราะละครเรื่องเกี่ยวกับ acting เรื่องเกี่ยวกับ comedy นี่มันเป็นผมมันยากมากหนักใจไหมคือผมค่อนข้างอึดอัดตรงนี้ว่าคาแรคเตอร์ของต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งไงนิ่งแล้วบอกแต่อยู่ในกลุ่มเพื่อที่เฮฮาเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆโยนไปโยนมาเนี่ยเราจะอึดอัดมากเพราะอยากเล่นด้วยเราอยากเล่นด้วยแต่คือเราต้องพยายามคีพคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆที่เล่นนี่ก็คือเล่นก็เฮไหนตามนั่นอินโฟไว้ไปมั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้ตอนนี้ต้องพยายามแบบว่ากดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคาชาล่ะคาชาก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกถามว่ากดดันไหมผมว่ามันรู้สึกน่าตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นผลลัพธ์เหมือนกันว่าละครเวทีเรื่องแรกของเราเนี่ยบทคอมเมดี้ที่เราได้รับเนี่ยเราทำมันได้ดีขนาดไหนฟีดแบ็กจากท่านผู้ชมหรือแฟนๆที่มาดูแล้วว่าเป็นยังไงตอนนี้คิดว่าพร้อมไหมพร้อมตอนนี้คิดว่าพร้อมไหมพร้อมแสดงไหมพร้อมแสดงไหมพร้อมครับครับถ้าถามเพื่อนก่อนไหมถามกันก่อนไหมจริงๆก็บอกนี่ในเรื่องนะจ๊ะมีอยู่คนนึงจะถูกผู้หญิงกอดบ่อยมากเลยครับใช่ไหมกระชาใช่ไหมถูกผู้หญิงชื่ออะไรนะคะคิปกิ้วใช่ครับเห็นบอกกอดต่อเจอเลยต้องกอดเพราะอะไรคุณวันนึงกอดกี่โหนมีการตั้งลิมิตไปด้วยใช่ไหมมีก็คือทำสัญญากันเพราะพี่เขาจะเป็นนี่คือในเรื่องใช่ไหมของจริงอ้าวของจริงอ๋อของจริงนอกบทคือนอกบทนี่ชอบกอดคุณจะเดินเข้ามาคะชากอดและพักกินข้าวคะชาเดินเข้ามากอดและจนหลังๆตั้งลิมิตพี่ผมให้พี่กอดได้วันหนึ่ง5ครั้งนะแล้วมีตั้งลิมิตเพิ่มมาอีกว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมกันที่ M-Theater M-Theater พี่ขอ8ได้ไหมต่อรองด้วยต่อรองด้วยเรื่องของ8และกลุ่มแฟนคลับเริ่มหน้าบึ้งแล้วกลุ่มเมฆดำกลุ่มเมฆดำนี่คืออะไรอ่ะกลุ่มเมฆดำกลุ่มเมฆดำเป็นไงมันเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่ตอนซ้อมละครเวทีกันครับแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาฮะไว้แบบสนุกสนานก็คือแบบตั้งกลุ่มนี้ไว้สำหรับแซวคนอื่นโดยเฉพาะก็คือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะคิดธีมขึ้นมาว่า
วีคนี้เราจะแซวใครดีอ๋อมีอย่างนี้เหรอคะเรามีจุดมุ่งหมายจะทำอะไรกันดีเป็นกลุ่มวายร้ายครับไม่วายร้ายครับเราเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นฮะแม่อยู่กลุ่มนี้ป่ะคะไม่ครับไม่ครับอ๋อเพราะคุณอยู่เป็นพระเอกคุณอยู่กลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เอาผมเข้าผมขอตั้งหลายทีแล้วไม่ยอมให้ผมเข้ามาขอพี่สิแยกเข้ากลุ่มพี่เลยกลุ่มอะไรครับกลุ่มเมฆขมึนนี่กลุ่มกระเทียมใช่ไหมกลุ่มกระเทียมอ่ะนี่ก็บอกนี่อีกคนหนึ่งโซ่นี่บอกว่ามีปัญหามากเลยเพราะว่าติดสำเนียงพูดเหน่อตลอดพูดเหน่อทำไมอ๋อคือคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์ครับจริงจริงแล้วจริงพูดชัดมากผมพูดชัดมากคือตอนแรกพูดชัดมากครับแล้วพอมาแสดงละครเวทีปุ๊บซ้อมไปเรื่อยๆมันติดครับติดพูดเหน่อครับโอ้มันติดนี่ติดออกมาถึงตอนนี้เลยเลยติดคาแรคเตอร์ครับคือต้องสวมบทบาทให้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยต้องพูดเหน่อครับผมครับเพราะติดจริงหรือเนี่ยเอาความจริงเอาความจริงก็พี่เจี๊ยบให้พูดได้ครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยได้แต่พี่ว่าน่ารักนะใช่มันมีสีสีมันน่ารักไหมคะน่ารักมันมีเสน่ห์เนาะใช่ครับใช่ถ้าจะพูดภาษาแบบไม่เหนื่อยนะใช่ไหมมันไม่น่ารักจริงหรือเปล่าใช่เนาะถ้าไม่เหนื่อยปุ๊บแฟนคลับเลิกซื้อของซื้อซีดีเลยหน้าตาก็น่ารักอยู่แล้วนะพี่โอ้พี่ก็ชื่อนี่ผมกลัวว่าจะมีบัตรให้เราดูหรือเปล่าว่าแฟนเขาเยอะมากนะ3คนนี้อ้าวมีแล้วเดี๋ยวมีคนนึงแม็กเขาบอกแม็กเนี่ยนะคะเวลาจะไปซ้อมเนี่ยนะคะเขามาคนเดียวไม่ได้ครับเขาขับรถมาไม่ถูกทางทำไมครับเวลาจะมาซ้อมเนี่ยห้องซ้อมมันซับซ้อนห้องซ้อมไปที่ไหนคะลาดพร้าวครับผม JSL มาไม่ถูกโอ๊ยตายมาไม่ถูกเข้าซอยลึกมากเข้าซอยซอย7ปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วถึงเลยมันงงไงเขาบอกไปซ้อมไปต้องมีคนขับรถไปให้ตลอดเวลามีคนเป็นเพื่อนจริงป่ะคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือผมพยายามบอกฝ้ายกันแล้วว่าอย่ามาเลยลำบากอะไรอย่างงี้อ๋อต้องคุณแม่คุณป้าแฟนคุณป้าเขาเป็นเป้าอ๋อเป้าตลอดทำไมพวกเราเหงาเหรอมีแม่มาคุมมีแม่แล้วในเรื่องนี้มีสาวๆเยอะไหมเป็นกลุ่มผู้ชายมันต้องมีสาวๆเข้ามาคือก็คงเป็นแก๊งแบบว่าเหมือนแซวสาวสนุกอย่างเงี้ยอะไรแบบแต่จริงแล้วคือเราไม่ได้เรียกว่าไปจีบใครจริงจังอะไรเงี้ยอาจจะมีน้องโบคนหนึ่งที่ซึ่งเป็นนางเอกละครช่อง7มาเล่นให้กับพวกเราครับเป็นโบไหนครับโบธัญญสุภางครับที่เล่นเรื่องล่าสุดช่างมันเถอะครับอ๋อเรื่องช่างมันเถอะครับเรื่องใหม่ผมจำไม่ได้ขอโทษนะน้องโบแต่คือใครช่างมันฉันไม่แคร์แต่คือน้องโบมาเล่นเป็นน้องหวานน้องหวานซึ่งเป็นน้องปีหนึ่งซึ่งเข้ามาใหม่แล้วมาแคสละครเวทีซึ่งพวกเรากำลังจะทำในตอนนั้นอยู่เงี้ยครับเรื่องบ้านไซทองแล้วก็แย่งกันจีบแล้วคือเฮ้ยทุกคนต่างชอบอะไรเงี้ยก็จะมีตัวคชามีตัวต้อนแล้วก็ตัวฮ่องเต้ที่บอกว่าแข่งกันละจีบพี่ถามกี่ละครเวทีตรงนี้มีกี่ฉากคือฉากเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับในแง่ของโปรดักชันละครฉากเฉิงนี่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนฉากด้วยมีครับดนตรีเพลงเล่นสดมีครับใช่ครับมีทั้งความสนุกสนานทุกอารมณ์อยู่ในละครเรื่องนี้ใช่อาจจะมีดราม่าเล็กๆอะไรเงี้ยแต่คือมันก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์แต่ละคนแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่ประสบการณ์ตรงกันมากตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าซึ้งขึ้นมามากหน่อยอาจจะแบบเคยผ่านหรือเคยพบมาก่อนแล้วมาเจอในละครเวทีนี้อีกครั้งนึงคิดว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้จุดเด่นของละครเวทีเรื่องนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนเพราะว่าอย่างรุ่นพี่หลายๆคนที่แบบอาจจะห่างหายคือไม่ได้เจอเพื่อนๆกันมานานแล้วกลับมาดูละครเวทีเรื่องนี้อีกครั้งก็อาจจะทำให้แบบเฮ้ยฉันเคยผ่านตรงนี้ฉันเคยเจอตรงนี้มาก่อนฉันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนอีกครั้งนึงก็ทำให้แบบภาพของมิตรภาพนั้นก็กลับมาอีกครั้งนึงครับโอ้โหตอบดีมีสาระมากคนลุ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 กจริงแต่ว่าคือเราเน้นในเรื่องของมิตรภาพแต่คือเราเล่าผ่านในมุมมองของแบบว่าคอมเมดี้ครับเรื่องความตลกแล้วก็สไตล์ของตลกเราเนี่ยเป็นเชิงตลกถาปัดถาปัดจุฬาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือจะค่อนข้างไม่ได้จะตกมาจอมุกอ่ะเราก็ไม่ตึงโป๊ะอะไรเงี้ยตลกมีชั้นเชิงจะอย่าเรียกว่าชั้นเชิงเลยเดี๋ยวคนจะบอกว่าคิดว่าเขาใจยากแต่คือแบบว่าไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นครับดูแล้วขำอ่ะขำไม่โต้ขำกิ้งนะครับคือมันจะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตด้วยนะก็คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเวลาผ่านมาตั้งหลายปีแล้วมุกจะล้าสมัยหรือเปล่าเออมีการเปลี่ยนไหมเราบอกว่าเรามีการอัปเดตมุก
คือซีนจะเป็นย้อนยุคครับแต่ว่ามุกนี่จะทันสมัยอ๋อคือซีนย้อนยุคแต่มุกทันสมัยครับอ๋อคือคอนเซ็ปต์ของละครเวทีเรื่องว้าวุ่นนี้ครับผมคือเพิ่มคำว่าจุงเบยเข้าไปทันสมัยไม่แต่พี่ว่าพี่เจี๊ยบอ่ะแกมีชั้นเชิงในแง่ของการกำกับมีไหมพี่เจี๊ยบวัชระแกมันแกงกับอย่างนี้แกเก็บแกงกับเขียนแล้วแกจะมีการบอกหยอดต่างๆใช่ไหมใช่ครับจังหวะการทำให้ตลกแกคือแกจะมีจังหวะมีมุกแกคิดมาใหม่ตลอดทุกครั้งที่เราซ้อมพอขึ้นวันนี้มาซ้อมปุ๊บเมื่อวานแกก็จะลืมไปแล้วว่าแกกำกับอะไรไปก็จะเปลี่ยนมุกใหม่อีกซึ่งก็เป็นหน้าที่เราต้องจำไม่ได้ไงหน้าที่นักแสดงที่ดีครับซ้อมวันละกี่คนมันด่ากูหรือเปล่าไม่ใช่เขาพูดถึงวินัยนักแสดงพูดเฉยร้อนตัวเรานะเอาเป็นว่าเล่นวันที่ไหนไหมครับวันที่ไหนถึงไหม13-29 กันยายนครับผมให้ฝากเรื่องนี้เลยครับชักชวนมาดูเลยก็ขอฝากทุกคนไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องว้าวุ่น2013นะครับจะเล่นกันแล้ว13-29 กันยายนนี้ใครที่แบบอยากดูละครเวทีแล้วฉันยังคิดไม่ออกฉันจะดูเรื่องอะไรดีว้าวุ่น2013เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณพลาดไม่ได้ผมว่าจองที่ไหนครับจองบัตรที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับผมแน่นอนครับบัตรราคาค่ะ 1,000 1,500 2,000 ครับสุกเล่นกี่รอบคะสุกเล่น1รอบ1รอบรุนจริงผมเก่งข้อมูลไงเอาละครับขอบคุณนักแสดงขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะน่าดูยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเราได้ตัวนางเอกสาวนะคะซึ่งมาจากอินเดียนะคะและเธอจะมาเปิดเผยใจวันนี้ค่ะกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นและล่าสุดค่ะกับหนุ่มนะคะเรียกว่าเป็นคมเข้มมากๆเลยที่มีภาพหลุดออกมาสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวพบกับเธอพิงกี้สวิกาค่ะสักครู่ครับ